ก็กราบสวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับก็เดี๋ยวรอชมบรรยากาศหลังเกมผู้เอกนำรายการน่าสุดเป็นยินดีนะคู่นี้นี่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอทางด้านมังกรเพชรนี่โอ้โหหรือว่าวันนี้มาแข่งเหลือเกินนะครับทางด้านแหลมโพนี่จะอยู่นะครับยกสุดท้ายนี่แหลมโพนี่ถึงก็เดินเข้าหาไม่ไหวเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะด้วยเรื่องน้ำหนักนะครับเพราะว่าทางด้านแหลมโพนี่ต่อให้ถึง2ปอนด์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้สัมภาษณ์นะหรือไม่นะครับทางด้านแหลมโพนะถ้าได้สัมภาษณ์ก็โอเคนะยินฉีกครับเตะไม่ขึ้นเลยเตะไม่ขึ้นเลยผมเห็นนะเนี่ยครับเราก็โดนไอ้กัดฟันสู้ฮะหัวใจไงครับแตกโดนศอกโอ้แม่เตะถูกศอกนี่น้องเจ็บขาเป็นไงครับน่าจะเตะเข้ากับโดนศอกหรือเปล่าไม่รู้ครั้งไหนยกไหนได้ยก3เตะไม่ขึ้นเลยอืมไม่เป็นไรเอาใหม่เป็นไงบ้างน้องบนเวทีวันนี้มันอยากตรงไหนครับน้องมันอยากตรงไหนบ้างน้องบนเวทีไม่ไหวมันน้ำหนักไหมสองปอนด์เนี่ยมีปัญหาไหมมีครับมันเก้าเบากว่าโอ้เบากว่าปกติเราตีเราหมดยกไหนเรารู้เลยว่ายกไหนยกสี่อ๋อตอนยก4ใช่ไหมไปเอาไปไม่เป็นไรครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านแหลมโพนะครับก็ไปพลาดโดนไปพลาดแผลแตกนะตรงประเด็นปลายเท้านะครับก็เดี๋ยวรอพิจารณาสักครู่นะครับรอชนะก่อนนะรอสักครู่ครับพี่ก๊อฟเป็นไงครับผลงานของลูกศิษย์วันนี้ครับประทับใจครับครับผมประทับใจครับไฟนี้มันหลายอย่างกดดันนะครับลูกน้องไปฝากซ้อมไม่ได้ก็โดนหูโดนอะไรไฟนี้ก็มีการฟิตซ้อมประมาณเกือบ3อาทิตย์ครับมีไฟนี้ครับที่คิดว่าซ้อมที่ดีที่สุดตั้งแต่ทำค่ายใหม่นะใช่ครับพี่หนึ่งถ้าที่ว่ากดดันเนี่ยมันกดดันเรื่องอะไรบ้างยังไงมันแบบว่าหรือผมคิดไปเองนะคนคิดไปเองครับคิดไปเองนะเพราะว่าเด็กไปฝากซ้อมก็โดนโหดไอเสียพยักเนี่ยก็ซ้อมกับผมครับผมเพื่อนนั่นขึ้นมาก็ครับผมครับผมวันนี้ก็ประทับใจครับลูกน้องทำได้ดีครับคิดโดนโหดก็น่าจะบอกว่าถ้ารู้ก็เล่นไปซิครับผมครับผมวันนี้เป็นไงบ้างตามเกมไหมก็ตามเกมครับตามแผนที่วางไว้ครับครับผมเพราะว่าวงในก็ดูถ้าเราขวางได้เขาก็ไม่เท่าไหร่ผมว่านะวันนี้ได้2ปอนด์ด้วยเออได้2ปอนด์ด้วยครับน่าจะมีผลตรงนี้ครับเพราะว่าผู้ชมเองเขาบอกว่าทีต่อทีเขาหมดเขาสู้ไม่ได้ครับมองอนาคตน้องเองฮะวันนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยหรูเลยก็เคยชิงแชมป์มา2ครั้งครับแต่ชิง2ครั้งครับมันไม่แก้ตัวหลังเกมอ่ะผมมองว่า2ครั้งที่ผ่านมาลูกน้องผมยังซ้อมไม่เต็มที่อ๋ออยากจะขอโอกาสอีกสักครั้งครับสักครั้งหนึ่งครับผมพิกัดเท่าไหร่ที่คิดว่ามาเลยครับ105 108ครับสองพิกัดเลยครับผมพิกัดไหนก็ได้ใช่ไหมไปก่อนต่อย104ครับไปนี่ต่อย108ครับก็ดูแล้วเด็กมันตั้งใจทำน้ำหนักก็ไม่เคยนอนเงี้ยถึงตอนนี้มองด่วนเขาก้าวเป็นไงบ้าง105มาเลยครับ105ครับเราเคยเจอกันมาครับผม2ครั้งครับแต่แพ้ทั้ง2ครั้งแต่ผมคิดว่าสองครั้งที่ผ่านมาผมซ้อมไม่ดีครับครับก็คือเพราะว่ามันแก้ตัวแต่ผมถ้าเจอ105สนุกเลยผมว่าครับผมขอชิงแชมป์เลยไหมได้เวฟได้ครับได้ครับเอ้ยเหลือ9เป็นแชมป์อยู่ครับผมไม่แน่ครับเป็นแชมป์ก็เป็นแชมป์อยู่ใช่ไหมครับเอ้าเพราะวันนั้นไม่ใช่เหรอไปที่แล้วไปที่แล้วคือปกติต่อยวันที่13แล้วเลื่อนมาวันที่6คือวันที่6เนี่ยผมขอเลื่อนไปแล้วเพราะว่าผมหาเทรนเนอร์ใหม่ครับตอนนั้นเทรนเนอร์มาวันที่
30นี่แหละตีเป้า3วัน4วันขอโอกาสครับขอโอกาสเสียโค้ชเสียเนาครับถ้ามีโอกาสขออีกครั้งครับขออีกครั้งนะ9ครับผมครับมีโอกาสแชมป์ด้วยเนาะครับผมเอาๆๆๆครับผมครับ20,000ครับนะขอบคุณครับก็2พิกัดเลยนะครับผมใช่ครับเอ้าน้ำมันไม่ได้มันต้องเปิดเวทขึ้นไปแล้วก่อน 106.4 ตอนนั้น 8.4 สรุปสุดท้ายตอนแรกเราแบบรถเล็กจริงๆเราไม่ลงอันนี้ก็เลยยอมชอบมาจากบ้านชอบจากบ้านเลยจะไม่มีใครลงหรอกชอบคนผมพูดตรงนี้ตามบอกใครไม่ได้ไลฟ์สดก็ไม่ได้ผมลองอย่างเดียวเลยไม่เห็นเหรอฉีดให้น้ำมันน็อกแสนน็อกไปแล้วแจกมันยอมเลยก็เดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับก็เมื่อกี้สัมภาษณ์ทางด้านเจ๊ก๊อฟไปนะครับเป็นผู้จัดการของนั้นเป็นหัวหน้าคณะของทางด้านมังกรเพชรนะครับน่าจะได้ฉีดราวๆประมาณ 20,000 บาทครับต่อเดี๋ยวรอก่อนครับตอนนี้น่าจะกำลังลงมาแล้วนะครับมังกรเพชรอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็บรรดาแฟนคลับนี่ก็ขอถ่ายรูปนะครับฝรั่งนี่ขอถ่ายรูปนะฮะไม่ต้องลงมาตรงที่แบ็กดรอปเลยครับไปถ่ายข้างบนนะฮะน่าจะใกล้ลงมาแล้วครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะนอกแน่เลยถ่ายรูปกับฝรั่งเลยถ่ายรูปกับฝรั่งอยู่นอกแน่
เดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะครับชนะบางกรเพชรนะครับปีอะไรอ่ะเดี๋ยวขออีกทีก๊อฟไปไหนอ่ะก๊อฟไปไหนเนี่ยไม่ดีก่อนเลยได้เลยพี่ก๊อฟอยู่ข้างในนี่ๆๆผู้ชนะครับบางกรเพชรชัยคือไม่ต้องฉีดเท่าไหร่นี่จากสองเงินจากผู้ใดวะจากผู้ใดอาชีพจากใครวะ20,000 บาทนะเอาไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นรางวัลแห่งชัยชนะของเรานะโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้มาชกเป็นที่ไปครับไปนี่ซ้อมดีนะโอ้ซ้อมดีเห็นเฉียดเขาบอกว่าซ้อมเป็นเดือนเหรอใช่ครับโอ้โหน้ำหนัก2 ปอนด์เห็นเป็นไงบ้างน้องวันนี้พี่ผมมาถึงน้ำหนักก่อนเขามาขอน้ำหนักเพิ่มอ๋อยังไงยังไงขอน้ำหนักไงก็ขอน้ำหนักเพิ่มเขาเมื่อเช้าชกกันที่กัดเท่าไหร่ดิร้อยเราเท่าไหร่เราเท่าไหร่เราร้อยแปดเขาเท่าไหร่ร้อยแปดสิบไม่ร้อยเป็นเจียอ๋อก็สองปอนด์นะเกมการชกวันนี้เป็นไงบ้างน้องวันนี้เราอาวุธเราได้อะไรไงบ้างเลยได้ลูกหนักครับทีละทีนี่เขายอมรับไปนะสองปอนด์มีปัญหาหนักมีอะไรบ้างเหรอมันโชคที่ดูด้วยสายตาดิมันมีทุกอย่างใช่ไหมมันมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าอาวุธเราเอาชนะเขาได้มีลูกหัวครับมีแข้งซ้ายบวกแข้งซ้ายซ้ายถึงเข้าดันตัวเน้นๆเลยดักเข่าด้วยดิมีขวางหน้าด้วยเขาเป็นมวยเข่านะทำไมเราไปกล้าขวางหน้าเขาอ่ะเขาเข่ามาสู้ด้วยครับเขามาสู้ด้วยมีศอกด้วยหมัดก็มีสรุปแล้วนี่มีทุกอย่างเลยใช่ไหมวันนี้คือมาเตรียมมาอย่างดีเลยมั่นใจแต่ชกไหนชกไหนอะไรไงมั่นใจแต่ก่อนชกแล้วฮะขึ้นอยู่กับมั่นใจยิงมั่นใจก่อนชกแล้วก็ดูกอล์ฟไปยืนตั้งแต่เช้าแล้วเราไม่มากระซิบกระซาบกันบ้างไปก่อนที่แพ้เขาก็ผมกอล์ฟไม่ดีมันแพ้ชนะมาจีบไปเลยผมนำ2ครับนำ2-1คือเสมอกันมาเอาไปชนะบุรีรัมย์แพ้แล้วเนินจริงแชมป์แล้วมาชนะวันนี้มันไม่แพ้ไงมันตอนนั้นผมไม่มีสภาพแล้วตอนชนะล่ะมีสภาพเตะ4-5 รอบเลยแล้วไปนี่ซ้อมมาดีโอ้โหเอาถึงเวลาที่จะกลับไปเจอหลวงเก้ายังทำตรงๆเลยนะ105ครับก็105น่ะมีโอกาสได้มั้ยตอนนี้ได้ครับ105เท่ากันนะซ้อมดีๆเจอได้หมดครับตรงๆถ้าเกิดว่าชิงแชมป์เนี่ยได้มั้ยก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ไม่เมื่อกี้เสียก็เขาบอกว่าขอชิงแชมป์105กับหลวงเก้าเลยได้มั้ยได้ครับพร้อมครับพร้อมมั้ยครับเอาละครับทีมงานพี่ดีเยอะนะตอนนี้อยู่ที่นี่ครับฮะฮะแต่โปรโมเตอร์เลยครับถ้าเกิดว่าชกกันในไฟต่อไปนี่ได้ไหมได้ครับร้อยเท่าไหร่105ครับชิงแชมป์ไหมนะมีโอกาสถ้ามวยคู่นี้เกิดเป็นมวยคู่นรกแตกต้องมีใครตอบหนักให้กันนั่นเองไงต่อให้ผมก็ดีครับ105นี่106แล้วเท่าไหร่เราอยากชกพี่กันเท่าไหร่106เขาเท่าไหร่105อันนี้คือจะเหมาะสมได้ประกันทั้งพวงใช่ไหมครับแพ้ผมแพ้ก็2ไฟแล้วต่อยแพ้แพ้มาแบบยังไงแพ้แบบเราไม่ได้ซ้อมหรือว่ายังไงแพ้ภัยตัวเองครับแพ้ภัยแรกแพ้ตากหายเยอะอ๋อไฟ3แพ้น็อกเพราะว่าเอาบีบเยอะก็ซ้อมไม่เป็นที่เด็กก็บอกอ๋อถ้าเกิดไฟ3เนี่ยถือว่าเป็นคู่มวยนรกแตกอีกคู่นึง105 106ใช่มั้ยเอ้าวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณพี่ก๊อฟครับดูแลอย่างดีครับขอบคุณเทรนเนอร์ครับขอบคุณ FC ทุกคนครับขอบคุณโปรโมเตอร์ครับเสียโบ๊ทเสียน้องครับเออแล้วครับผมมาดีๆนะต่อแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านมังกรเพชรนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมผู้เอกนำรายการนะสุดเพชรยินดีนะครับก็เป็นทางด้านมังกรเพชรนะครับพอพิชชนะทางด้านแหลมโพนะครับแบบสนุกสุดมันเลยนะครับก็เดี๋ยวแอดมินขอลงไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับ